ในที่สุดก็มาถึงร้านกาแฟที่หลายๆคนโปรดปรานครับกับร้านโกปีเฮียกไทยกีร้านกาแฟสุดคลาสสิกที่เปิดมานานกว่า60ปีโอ้โหเปิดมายาวนานขนาดนี้ครับที่สำคัญที่สุดก็คือร้านนี้ตั้งอยู่ข้างๆกับศาลาว่าการกรุงเทพนี่เองเรียกได้ว่าแค่ข้ามทางม้าลายมาตรงหัวมุมซอยสำราญราษฎร์ก็ได้ทานเลยครับโดยจริงๆแล้วในอดีตจุดเริ่มต้นของเจ้าของร้านรุ่นที่1ร้านแห่งนี้เป็นเพียงร้านโชห่วยขนาดเล็กๆเท่านั้นครับมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งเพียง 2-3 โต๊ะเท่านั้นพอเวลาผ่านไปรุ่นที่2จึงได้มีการคิดค้นสูตรกาแฟเพิ่มและเพิ่มเมนูอาหารเช้าต่างๆมากมายเช่นขนมปังรวมไปถึงไข่ลวกถือเป็นร้านที่ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจากอดีตถึงปัจจุบันตอนนี้ปาเข้าไป60ปีแล้วครับรวมถึงเจ้าของร้านตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่4แล้วด้วยเข้ามาถึงในร้านการตกแต่งก็เป็นสไตล์วินเทจย้อนยุคครับซึ่งต้องขอบอกว่าโดนใจทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่ก็สามารถเดินทางเข้ามาทานกาแฟและอาหารเช้าที่นี่ได้หมดครับสำหรับใครที่สนใจจะไปทานกาแฟและอาหารที่ร้านโกปีเฮียไทกีร้านเปิดตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง2ทุ่มครับแต่ขอแนะนำนะครับให้รีบมาหน่อยถ้ามาช้าแล้วไม่มีโต๊ะนั่งอย่าหาว่าผมไม่เตือนนะครับเรามาร้านกาแฟที่เก่าแก่มากเลยสวัสดีครับHello. Where are you from? Poland. From Poland? Yes. Oh, how long you stay here? Oh, in Bangkok? We're leaving tomorrow Bangkok. Tomorrow leaving? Three days. For 3 days here? Yeah. How do you feel? Okay, but you like a busy man. You're a busy man, right? Do you love Bangkok? Do you love Bangkok? No. ฟุตฟิตฟอร์ไฟกันสุดๆครับสำหรับคุณโคสิตเข้ามาในร้านแป๊บเดียวก็ได้เพื่อนใหม่เป็นชาวต่างชาติซะแล้วแหมสุดยอดจริงๆเดี๋ยวเราไปแอบฟังกันหน่อยครับว่าเขาฟุตฟิตฟอร์ไฟคุยอะไรกันบ้างครับ This is my friend This is my friend Victor You my friend Yes Yes my friend This Victor Okay Children can Okay Oh เราก็ได้เพื่อนใหม่ชุดนะครับคุณอเล็กคุณไอวาคุณลิกเตอร์วิกเตอร์ก็มาจากโปแลนด์เหลือเชื่อมากเป็นคนโชคดีนี้เที่ยว8เดือนทั่วโลกแล้วมาอยู่เมืองไทย2สัปดาห์แล้วก็ชอบที่นี่มากแล้วกำลังจะไปที่พระราชวังคือพระราชวังเรานะฮะแล้วน่ารักมากSo I said you are a very happy family. You have 8 months for traveling. Okay. Okay. Enjoy to stay here, right? Thank you, much. See you.นะวิธีการดื่มกาแฟร้านนี้นะฮะถ้ามาถึงเนี่ยท่านดื่มโดยแบบดูดเลยเนี่ยมันจะขมมากเพราะว่าน้ำตาลอยู่ล่างน้ำตาลที่ทำจากอ้อยนะนี่เป็นของไทยนั้นกินร้านโกปีเยะไทกีนี่ก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าต้องกินเนี่ยต้องเอาน้ำตาลอ้อยมันขึ้นมาด้วยนะไม่งั้นขมตายเลยโอเคอร่อยก็ร้านนี้เนี่ยถ้าดูจากป้ายถ้าดูเผินๆอาจจะคิดว่าร้านนี้50ปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยร้านนี้คือสาขาที่2ของเอียไทยกีที่อยู่วิสุทธิกษัตริย์ที่นู่นคือ50ปีแล้วที่นี่10กว่าปีนะแล้วก็เจ้าของต้นตำรับเลยสามีเนี่ยเสียชีวิตแล้วเขาเรียกอากงอันนี้ก็มีอาม่าอยู่นะครับถ้าใครอยากจะไปเจอเจ้าของต้นตำรับที่เอียไทยกีวิสุทธิกษัตริย์ก็ไปเจออาม่าได้ที่นั่นก็ที่ดีข้อดีของที่นี่คือเขาใช้กาแฟที่ Make in Thailand เลยกาแฟนี่มาจากทางเหนือคือทางเชียงรายน้ำตาลทำจากอ้อยนะครับก็คิดว่าเป็นการส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยด้วยผมเลยถูกใจขอกินจริงๆแล้วนี่เป็นเมนูทีเด็ดของร้านนี้เหมือนกันนะแต่ว่าเมื่อวานกินกันเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ว่าไข่กระทะเนี่ยบางคนนึกว่าเป็นอาหารทางอีสานเพราะใครไปอุดรขอนแก่นก็จะเจอไข่กระทะแต่จริงแล้วไข่กระทะเนี่ยมันประยุกต์นะมันประยุกต์แบบเวียดนามกับฝรั่งนะมันการผสมกันคือเช้าเนี่ยฝรั่งก็จะกินอเมริกันเบรกเฟสต์ใช่ไหมมันจะมีไอ้ไข่ดาวกับแฮมอะไรพวกนี้นะครับ
แต่นี่กระทะไอ้ทรงเนี่ยมันฝรั่งไม่มีหรอกนี่คือเอเชียของพวกเวียดนามแล้วก็มาประยุกต์ใส่หมูสับใส่อะไรต่างๆก็จะเป็นอาหารแบบก็จะกินเป็นที่นิยมนะอันนี้เขาก็บอกขึ้นชื่อเขาคือโรตีกับเกี๊ยวหวานไก่นี่ก็เป็นอาหารประยุกต์จริงๆแล้วโรตีไม่ใช่ของคนไทยนะมันก็มาจากแถบแขกแถบอาหรับแถบมุสลิมที่ทำกันไอ้แกงเกี๊ยวหวานนี่ของไทยผสมเอาไว้ไปดูสืบสาวเรื่องราวว่ามาอย่างไรนะไว้โอกาสไปเล่าอีกครั้งลองชิมหน่อยนะจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของแกงเขียวหวานไก่นั้นต้องย้อนกลับไปนานมากๆครับเพราะเมื่อสมัยก่อนประเทศไทยจะทานแต่แกงเลียงซะส่วนใหญ่และตามมาด้วยแกงป่าเพราะในช่วงนั้นยังไม่มีการนำกะทิเข้ามาในประเทศไทยแต่หลังจากนั้นกะทิก็เริ่มแพร่หลายในครัวไทยทำให้พ่อครัวแม่ครัวส่วนใหญ่สามารถคิดค้นสูตรแกงต่างๆเพิ่มขึ้นได้อีกมากมายโดยเฉพาะเจ้าแกงเขียวหวานนี้ก็เกิดขึ้นจากความหัวใสของพ่อครัวครับโดยเปลี่ยนจากการใส่พริกแดงไปใส่พริกเขียวแทนซึ่งความหมายของแกงเขียวหวานนั้นหมายถึงแกงที่มีสีเขียวนวลเขียวสะอาดหรือเขียวแบบนุ่มนวลไม่ใช่เขียวเสียจนจัดจ้านน่ากลัวและที่แน่ๆไม่ใช่แกงสีเขียวที่มีรสหวานเพราะแกงเขียวหวานต้องไม่หวานเป็นนำครับแต่ต้องเป็นเค็มนำและหวานตามซึ่งปัจจุบันแกงเขียวหวานก็ได้มีการดัดแปลงนำไปรับประทานกับอาหารต่างๆมากมายครับจนมีการรวมตัวกับอาหารมุสลิมอย่างโรตีแกงเขียวหวานไก่ที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี่แหละครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่านะครับว่ารสชาติของการรวมตัวแบบนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างครับใช่ได้ใช่ได้นี่ไอ้สูตรเนี่ยขนมปังเนี่ยผมว่าถ้าดังจริงต้องพวกอุดรขอนแก่นนะอุดรขอนแก่นเนี่ยข้างนอกเขาจะกรอบข้างในนุ่มแล้วยังผมคิดว่ากรอบไม่พอแต่นี่นี่อันนี้ก็ทำน่าสนใจคือการจัดวางสีสันน่าสนใจโอ้โรตีใช้ได้เลยโรตีนี่พอฉีกก็รู้เลยฮะอันนี้นุ่มแล้วก็เหนียวถือว่าการทอดโรตีเขาใช้ได้นะฮะแต่ยิ่งให้ดีน่าจะเอาที่เขาเรียกกระดาษซับมันเนี่ยลองพื้นหน่อยดิแล้วนี่มันจะเยอะไปนิดหนึ่งว้าวใช้ได้ฮะเครื่องแกงเขากะทิเข้มข้นอันนี้ถึงกะทิถึงเครื่องนี่ขนาดไม่กล้าที่จะชิมอาหารนะเนี่ยแต่ดูเหมือนคุณโคสิตก็จัดหนักเหมือนกันนะครับ